ชาวบ้านจากชุมชนต่างๆในอำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีกำลังช่วยกันคนละไม้คนละมือเพื่อตกแต่งเรือพระให้สวยงามเตรียมพร้อมนำไปร่วมประเพณีชักพระที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่11ถึง20ตุลาคม2562ณบริเวณลานอเนกประสงค์หน้าที่ว่าการอำเภอโคกโพซึ่งเป็นงานประจำปีของอำเภอโคกโพนายเจริญอินวรณะนายช่างใหญ่ทำเรือพระกล่าวว่าเมื่อใกล้ถึงเทศกาลชักพระประชาชนของแต่ละชุมชนก็จะช่วยกันทำเรือพระและในฐานะของช่างทำเรือพระจะเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ได้ลองฝึกทำและเรียนรู้เพิ่มเติมเพื่อให้เกิดความชำนาญยิ่งขึ้นเพื่อเป็นการสืบสานการทำเรือพระให้คงอยู่ซึ่งในการทำเรือพระแต่ละปีนอกจากจะได้ร่วมกันอนุรักษ์ประเพณีที่สำคัญของชาวพุทธแล้วสิ่งสำคัญคือยังได้สร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นอีกด้วยหลายวัดที่มีอยู่ให้ทำเรือพระแล้วเพื่อสร้างความสามัคคีองค์เด็กและผู้ใหญ่คนที่ยังไม่เป็นก็ได้ทำเป็นคนที่เป็นแล้วก็ได้มีความชำนาญเกิดขึ้นอย่างนั้นที่ได้ทำเลยครับลุงชอบลุงจะว่าสามัคคีเกิดขึ้นแล้วมันไม่ฉลายลุงชอบตรงนั้นเด็กก็ดีผู้ใหญ่ก็ดีคนไปก็ดีคนใกล้ก็ดีมาแล้วโอ้โหวัดนี้คนมามากเขาทำเรือสวยน่าชมน่ามาเที่ยวนายเสวตเพชรนุ้ยนายอำเภอโคกโพกล่าวว่าสำหรับงานประเพณีชักพระอำเภอโคกโพเป็นประเพณีเก่าแก่และสืบทอดมาอย่างยาวนานโดยครั้งนี้จัดขึ้นเป็นปีที่70แล้วในแต่ละปีจะมีกิจกรรมการประกวดเรือพระแบ่งออกเป็น3ประเภทคือประเภทความคิดประเภทสวยงามและประเภทเรือยอดโดยในปีนี้น่าจะมีเรือเข้าร่วมงานจำนวนไม่ต่ำกว่า34ลำจึงขอเชิญชวนประชาชนในจังหวัดปัตตานีและจังหวัดใกล้เคียงเที่ยวชมงานประจำปีของอำเภอโคกโพณวันนี้นี่วัดในพื้นที่ทั้งหมดเนี่ย24วัด1สำนักสงฆ์นะถ้าท่านแวะไปเนี่ยท่านก็จะเห็นว่าจะมีคนมารวมตัวกันมาช่วยกันทำในเรื่องของการจัดทำเรือพระอำเภอโคกโพเป็นอำเภอซึ่งพี่น้องพุทธและพี่น้องมุสลิมนี่อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขมาอย่างยาวนานความเป็นพหุวาทธรรมนะครับในส่วนของงานประเพณีชักพระนี่มันเป็นพหุวาทธรรมแบบไม่ต้องมีคำอธิบายนะครับท่านมาท่านก็จะเห็นบรรยากาศนะครับในข้างในนี่ในบริเวณของที่เป็นที่จอดเรือนี่อาจจะพี่น้องไทยพุทธนี่มาเดินทำบุญตามวัดต่างๆนะครับ30 40วัดนี่ก็ถือว่าเป็นบุญใหญ่นะมาทีเดียวนี่ได้ทำบุญหลายวัดนะครับแต่ในส่วนของพี่น้องที่นับถือศาสนาอิสลามที่จะรายล้อมอยู่ในบริเวณเรือพระนี่ก็จะเป็นพี่น้องมุสลิมมาทำมาหากินนะครับมาเอาของมาขายมันจะมีอาหารพื้นบ้านอาหารพื้นเมืองซึ่งอยู่คู่กับงานเรือพระนี่มาอย่างนานผมยกตัวอย่างในเรื่องของข้าวหลามไก่ปิ้งครับก็เชิญชวนนะครับพี่น้องประชาชนนะครับในประเพณีซึ่งถือว่าเป็นประเพณีเก่าแก่ยาวนานนะครับซึ่งอยู่คู่กับอำเภอโคกโพและก็อยู่คู่กับจังหวัดปัตตานีประเพณีชักพระเป็นประเพณีท้องถิ่นของชาวใต้ซึ่งเป็นประเพณีทำบุญในวันออกพรรษาตรงกับวันแรม1ค่ำเดือน11เชื่อกันว่าเมื่อครั้งที่พระพุทธเจ้าเสด็จไปจำพรรษาณสวรรค์ชั้นดาวดึงเพื่อโปรดพระมารดาเมื่อครบพรรษาจึงเสด็จมายังโลกมนุษย์พุทธศาสนิกชนจึงมารอรับเสด็จแล้วอัญเชิญพระพุทธเจ้าขึ้นประทับบนบุษบกแล้วแห่ไปรอบเมืองจนเป็นประเพณีที่สืบทอดจนถึงปัจจุบัน